อันยองสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารของอเล็กครับและวันนี้ฮะโอ้นี่เป็นเทปแรกเลยนะฮะตั้งแต่โควิดมาหลังคลายล็อกดาวน์แล้วพวกเราได้ออกมากินกันข้างนอกและวันนี้เนี่ยเล็กพูดเลยครับผมว่าวันนี้เป็นเทปที่ค่อนข้างที่จะพลิกคาแรคเตอร์ของรายการอาหารของเราครับผมอย่างเทปที่แล้วเนี่ยแข่งบาสกับทิงยังมีการชาเลนจ์มีการแข่งขันนั่นก็ถือว่าเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงแต่ว่าเทปนี้ครับผมช่องอาหารของเล็กของเรารายการอาหารของเล็กของเราผมได้รับเชิญจากร้านอาหารปิ้งย่างเกาหลีตอนนี้เนี่ยเรียกว่าดังมากๆเป็นกระแสอยู่มากๆครับผมร้านอะไรเราเข้าเซ็นทรัลเวิลด์ไปเลยครับผมคือร้านนี้ครับผมร้านนี้เนี่ยพูดชื่อเลยแล้วกันร้านนี้เนี่ยคือชื่อเซมาอือซิกตังครับผมเขาเป็นร้านปิ้งย่างเกาหลีที่เรียกว่าดังมากที่เกาหลีดังมากในหมู่คนไทยด้วยครับผมเพราะว่าตอนที่ไปเกาหลีมา 2-3 รอบเนี่ยก็คือเป็นร้านที่ต้องไปทุกครั้งฮะเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อที่บันไดเลื่อนต่อไปอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะจำไม่ได้แล้วคือไปเกาหลีทุกครั้งเนี่ยก็ต้องไปกินร้านนี้ทุกครั้งครับผมหนึ่งคือเขาอร่อยมากๆคนไทยไปต้องกินอ่ะเดี๋ยวเจอต่อบันไดเลื่อนต่อไปครับผมก็ พูดตรงนี้ไม่ถนัดอ่ะพักก่อนเหนื่อยเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะคือพูดจริงว่าตั้งแต่เราทำรายการมาเนี่ยร้านอาหารที่เราไปส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่เล็กอ่ะอยากไปอยากกินอยากไปถ่ายเงี้ยแล้วทุกครั้งแล้วก็โทรไปติดต่อขอไปถ่ายครับผมแต่ว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่เล็กอยากกินมากๆแล้วแบบคิดว่าเดี๋ยวพอร้านมันเปิดเนี่ยเขาเรียกว่าร้านแตกอ่ะเพราะมันเป็นร้านอย่างที่บอกเป็นร้านดังมากแต่ว่าวันนี้เราได้รับเกียรติให้มาถ่ายเนี่ยก็เลยตื่นเต้นมากแล้วก็ตื่นเต้นด้วยที่แบบไม่ได้กินมานานฮะเนี่ยจะถึงละดูเลยไหม นี่ครับผมป้ายมาแล้วเซมาอึนซิกตังครับผมเซมาอึนเนี่ยมันแปลว่าหมู่บ้านใหม่ซิกตังเนี่ยแปลว่าร้านอาหารก็คือร้านอาหารหมู่บ้านใหม่แล้วร้านอาหารเขาเนี่ยเป็นร้านเขาจะเป็นแบบแนวคอมฟอร์ตฟู้ดกินง่ายๆนี่อยู่โซนบีคอนครับผมขึ้นมาชั้น7เนี่ยก็คือโซนนี้พี่กระปันแผ่นกล้องมาหน่อยคือโซนนี้ครับผมโซนเป็นโซนที่จะมีร้านอาหารต่างชาติดังๆมาเปิดเยอะมากข้างหน้าซ้ายมือติดกับไฮติเหลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับยังเซโยเซมาอินดี้ยังเซโยครับผมนี่จะเป็นน้องใหม่ให้บริการครับผมสวัสดีครับเอาละครับผมตอนนี้อยู่ในร้านเซมาอินซิกตังแล้วนะครับผมคือวันนี้เนี่ยจริงๆเป็นวันที่เล็กมาถ่ายรายการรู้สึกว่าเล็กตื่นเต้นมากมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเขาเป็นรอบสื่อมวลชนครับผมแล้วเราเนี่ยอาหารของเล็กอะคุณผู้ชมไม่เคยมีโอกาสได้มาแบบรีวิวก่อนร้านเปิดร้านดังๆอะไรเงี้ยก็คือแบบเมื่อกี้ตั้งแต่หน้าร้านจนถึงเข้ามาในร้านเนี่ยก็แบบช่องดังๆอะเต็มไปหมดเลยเราก็แบบรู้สึกว่าอุ้ยเราเป็นช่องเล็กๆอันนี้ไม่ได้ตอแหลนะอันนี้ไม่ได้พูดแบบตอแหลนะอันนี้แบบพูดจริงว่าเรารู้สึกว่าแบบเราเป็นมือใหม่ในวงการนี้ไงเมื่อกี้ก็คือมีข้อมูลร้านมาให้นะฮะซึ่งถ้าเกิดอยากทราบข้อมูลอ่ะไปดูช่องอื่นเอานะครับผมเพราะเล็กท่องมาหมดแล้วเนี่ยขิงนิดนึงอีกอย่างนึงคืออย่างที่บอกว่าเคยไปมาแล้วด้วยไงแล้วมันก็เป็นร้านที่ทุกๆครั้งเวลาไปเนี่ยต้องไปกิน1คือมันอร่อยมาก2คือราคาเขาดีมาก3คือดังในหมู่คนไทยมาก4คือเปิด24ชั่วโมงบางทีเราไปเดินเล่นตอนคืนอ่ะถึง 2-3 อ่ะเราหิวไงมันเป็นร้านที่ยังเปิดอยู่มันอร่อยมากจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเลยดีกว่าเดี๋ยวสั่งมาเลยเนี่ยเมนูก็คือจะมีไอโยทันพูโกกิก็คือหมูที่เป็นสไลด์นะฮะแล้วก็มีซุปกิมจิใช่ไหมแต่ก็จะมีอาหารเกาหลีต่างๆด้วยแบบจับแชหมูผัดซอสเผ็ดต็อกโบกีโอ้โหไม่กินเลยอะภาพอะไรนะชิวบุนทเวจีกิมจิเขาเวจีอ่ะทเวแล้วจะเป็นชั้นผักประจำร้านแล้วนะคะจะมีผักสดปรุงรสนะคะผักสดปรุงรสใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผักเผ็ดที่ตันเก๋ภาษาเกาหลีคืออะไรครับ
อันนี้ซอสอะไรนะซัมจังนี่ซอสซัมจังครับผมพวกเครื่องเคียงเรียกรวมๆกันว่าอะไรนะพันชังพันชังใช่คือที่พูดไปทั้งหมดนะฮะที่ถามพนักงานไปเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่เราอ่ะดูซีรีส์เกาหลีมาเยอะอยู่แล้วเราไม่อยากทำให้มันดูว่าเราเป็นแบบเฮ้ยเอ็กซ์เพิร์ทด้านเกาหลีอะไรแบบนั้นเราก็เลยต้องแบบเหมือนค่อยๆเรียนรู้ไปกับคุณผู้ชมครับผมแต่จริงๆแล้วอ่ะอะไรพวกเนี้ยดูซีรีส์จนรู้หมดแล้วมันอะไรเป็นอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรนะ เครื่องเคียงก็จะคล้ายร้านอาหารเกาหลีทั่วๆไปก็จะเป็นเนี่ยกิมจิกระเทียมผักยำผักต่างๆคือจริงๆอ่ะผมไม่ได้ทำการบ้านเรื่องร้านอาหารอะไรมาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าจริงๆแล้วผมเป็นแฟนคลับของเจ้าของใหญ่ของเขาก็คือแบ็คจงวอนครับผมเล็กไม่แน่ใจว่าแบ็คหรือแพ็คจงวอนคือเขาเป็นเชฟเป็นพิธีกรเป็นแบบนักเขียนอะไรเงี้ยที่แบบดังมากที่เกาหลีแล้วเล็กก็ดูรายการอาหารเขาแบบเยอะมากเหมือนกันใน Netflix ก็มีรายการอาหารเขา Korean Pork Belly Rhapsody Korean บะหมี่เย็นอ่ะ Cold Noodle Rhapsody แล้วมีรายการอีกหลายๆรายการเนี่ยคือคุณแพ็คจงวอนเนี่ยเหมือนมีบริษัทเกี่ยวกับอาหารที่เกาหลีครับผมชื่อเดี๋ยวบอกเป็นแฟนคลับไปแล้วเดี๋ยวนะThe Born Korea แล้วเขาแบบมีร้านอาหารหลายๆร้านซึ่งแบบแต่ละร้านของเขาเนี่ยจะเป็นร้านแบบเขาเรียกว่าคอมฟอร์ตฟู้ดครับผมมีร้านกาแฟมีร้านเบียร์มีร้านเนี่ยปิ้งย่างเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นร้านเนี่ยต่อให้ใครที่ไม่เคยไปกินที่เกาหลีอะเล็กรับรองว่าอร่อยชัวร์ครับผมมาแล้วยังไงมาแล้วต้มย่างเลยเหรอได้ครับ มาแล้วครับอันนี้ซอสอะไรฮะไปซี่เมื่อกี้คือทำอะไรอ๋ออันนี้คือเต้นอันนี้ขาวนเพื่อบางส่วนของเข้าไปในกลุ่มที่ถึงตอนอยู่เกาหลีเลยจริงคงแดเพราะว่าตอนสมัยไปเราแบบวัยรุ่นไงคงแดย่านวัยรุ่นไงนี่จริงนะคุณผู้ดูไม่แน่ใจว่าจะไปหาคลิปตอนไปเกาหลีได้หรือเปล่าถ้าหาได้เนี่ยเดี๋ยวอินเสิร์ตมาให้ใสๆตอนนั้นเรียกว่าใสๆนี่ตายแล้วเล็กวิธีกินพวกอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ผักนิดนึงป้ากินหมูก่อนดีกว่าขอข้าวเลยได้ไหมกับสาหร่ายมันใช่เลยเฮียคือตอนนั้นเล็กไปกับเฮียไงเกาหลีอ่ะมันใช่เลยอ่ะควายหิวหรอกิมจิอร่อยมากกิมจิเขาแบบกรอบอ่ะสดแล้วก็ไม่เผ็ดมากฮะแต่ออกเปรี้ยวด้วยความที่หมูเขาจะมันจะเค็มๆมันๆเนี่ยกิมจิที่แบบเปรี้ยวนำอ่ะมันแบบตัดกันไม่เลี่ยนระหว่างที่อาหารเสิร์ฟนะครับผมอันนี้เป็นหมูผัดซอสเผ็ดนะครับผมชื่อภาษาเกาหลีของเขานี่ก็คือเจยุกบ็อกกึมครับผมหมู3ชั้นผัดแบบพวกซุกินี่ครับผมหัวหอมพริกอันนี้เกาหลีไม่ได้กินโหนี่อร่อยมากอันนี้นัวมากข้าวมาแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นเมนูเบิ้ลข้าวอ่ะคุณผู้ชมหืมอันนี้ดีมากอร่อยโคตรนี่ครับผม ก่อนเราไปถึงเนื้ออย่างอื่นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมรักมากของร้านนี้ก็คือนี่ที่รักมากคือสาหร่ายมันไม่ได้เลอะเลอะอะไรคือมันสาหร่ายมันก็อร่อยอยู่แล้วอะแต่คือไม่อั้นแล้วคือมันเข้ากับอาหารทุกอย่างของเขาเลยฮะวิธีการกินง่ายๆคือเล็กจะเอามาคลุกข้าวโทษนะครับ เออคุณผู้ชมเข้าใจไหมพอใส่สาหร่ายลงไปอะผักมันก็ยังเป็นว่าสาหร่ายเป็นผักเราไม่ต้องตั้งใจกินผักก็ได้กินแบบฟิลเพ่เกาหลีอะอร่อยมากนี่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องชมคนที่คิดเมนูขึ้นมาได้จริงๆแบบคิดค้นสูตรเขาสามารถทำให้ทุกอย่างมันแบบกินด้วยกันอะไรก็ได้แล้วแบบมันเข้ากันไปหมดอั
ันนี้คือนี่ฮะคือซุปกิมจิ7นาทีครับผมทำไมถึงต้องซุปกิมจิ7นาทีอันนี้ก็คือว่าเอากิมจิที่ของเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาต้มกับหมู7นาทีเป็นเวลาที่อร่อยที่สุดครับผมเดี๋ยวเขาจะตัดให้คือจริงๆแล้วมันก็กินได้ลูกค้าสามารถบอกให้ไม่ต้องตัดก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดตัดแล้วอะครับผมนี่เหมือนแบบฟิลแบบมันเอาทุกอย่างไปสับเนาะให้มันแบบนัวมากขึ้นแล้วหมูก็จะไม่เลี่ยนครับผมประมาณนี้ไหมฮะมีข้าวปากก็คือ okay. เลยนะพี่ได้ครับต้องโอเคขอบคุณครับนี่ฮะหลังจากตัดแล้วนี่มันก็จะเป็นแบบมันเอาทุกอย่างไปสับนะครับผมวิธีการนี้ก็คือเอาใส่ข้าวหม้อแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญครับผมที่คีบไม่เป็นอีกต่อไปที่เลยนะอยู่ไหมกิมจิอร่อยมากคืออย่างที่พี่พนักงานกับน้องพนักงานเขาบอกจริงว่าพอมันสับแล้วอะครับผมเหมือนพอกินกับข้าวอะคือข้าวอะมันก็เป็นเม็ดๆใช่ไหมแล้วแบบซุปกิมจิพอผ่านการหั่นจนแบบค่อนข้างละเอียดอะมันเหมือนมันไปรวมกับข้าวอะมันก็เลยแบบฟรุ้มฟรุ้มเคี้ยวๆนิดนึงแล้วก็กลืนเข้าไปเลยแล้วแบบทุกอย่างมันแบบอยู่แค่ในนี้แล้วแบบแป๊บเดียวอธิบายไม่ถูกประกอบกับสลายนะคืออะไรอะไข่ตุ๋นชีสโคตรเด็กอ้วนเลยอ่ะเนี่ยแบบนี่คุณผู้ชมอร่อยจะให้ดูนี่เป็นไข่ตุ๋นแบบฟิลเดียวกับไข่ตุ๋นคุณแม่แม่เราอ่ะแม่ผมอ่ะมันจะไม่ใช่ไข่ตุ๋นแบบเนียนๆเป็นไข่ตุ๋นแบบไทยๆนิดนึงผสมแบบไข่ม้วนผสมไข่ตุ๋นอะไรเงี้ยคือทุกเมนูที่มาตั้งแต่ชิมมาตอนนี้คือต้องสั่งทั้งหมดอันนี้เป็นซางยอบซอนะครับหมู3ชั้นหมักอันนี้อร่อยมากคือซอสหมักเขาดีมากครับเลือดสีอ่ะความน้ำตาลกับซอยซอสอ่ะซีอิ๊วอ่ะมันแบบมันโดนความร้อนแล้วมันไปเคลือบหมูไว้อ่ะ ทำให้แบบมีฟีลความเป็นแบบพุ่งตรงเลยนะมีความเป็นแบบไทยๆนิดนึงแบบฟีลหมูปิ้งแต่ว่าบียอนเหมือนนั้นตรงที่เป็นหมู3ชั้นแล้วก็มีความเกาหลีมากินกับเกลือพริกไทยคือแบบอร่อยมากเดี๋ยวต้องสั่งเพิ่มซางยับซอลก็คือการกินที่ถูกต้องครับผมต้องขอบคุณทางเซมาเอิร์นด้วยที่เชิญอาหารของอเล็กมาแล้วผมหวังว่าอาหารของอเล็กเนี่ยเราจะได้เติบโตเป็นช่องใหญ่ๆกับเขาบ้างสักทีนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกดกระดิ่งด้วยอ่ะแต่ว่าใครที่อยากกินเซมาเอิร์นนะครับผมอย่างที่บอกว่าที่ผมมาวันนี้เนี่ยมันเป็นรอบสื่อแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดจริงวันที่12กันยาเปิดไปแล้วแหละเปิด10โมงถึง22นาฬิกาแต่ว่าเวลาเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ต้องดูว่าเปิดปิดกี่โมงนะส่วนอยู่ตรงไหนก็คืออยู่บนเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมชั้น7โซน B คอร์แล้วจริงๆโซนเนี้ยร้านอาหารแบบเรียกว่าแบบร้านดังๆของต่างประเทศอ่ะคือมาเปิดแทบจะทุกร้านที่นึกออกอ่ะอยู่ในโซนบีคอนนี้หมดเลยยังไงใครที่แบบหาแบบเดสทิเนชันในการกินข้าวใหม่ๆนะยิ่งช่วงนี้เราเพิ่งแบบออกมากินตามร้านได้ด้วยเนาะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับผมแล้วก็ EP หน้าผมอาหารของเล็กจะไปกินอะไรจะทำอะไรกินหรือว่ามีแขกรับเชิญคนไหนมานะฮะอย่าลืมติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกับอาหารของเล็กเรื่องกินเราจริงจังเนี่ยพูดดังไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกเรารู้สึกตัวเล็กตัวน้อย อ้าววันนี้บ๊ายบายจ้า